ปิดประวัติไฮโซกรนักธุรกิจหนุ่มทายาทหมื่นล้านว่าที่เจ้าบ่าวหวานใจสีลิต้าคุณกรณ์ณรงค์เดชนะคะประวัติไฮโซหนุ่มค่ะมาดนิ่งแต่ยิ้มหวานที่บริหารธุรกิจหมื่นล้านของครอบครัวจนมั่งคั่งแถมยังได้หัวใจของสาวสีลิต้าเจนเซนไปครอบครองเขาคนนี้มีดีอะไรเราไปสืบมาให้แล้วนะคะหลังจากที่ซุปตาสาวค่ะคุณลิต้าเปิดตัวคบหากับคุณกรมาได้3ปีกว่านะคะทั้งคู่เนี่ยก็มักจะโชว์หวานออกสื่อบ่อยๆจนทำให้บรรดาแฟนคลับนักข่าวนะคะต่างรอลุ้นค่ะว่าจะมีข่าวดีเมื่อไหร่นะคะและล่าสุดค่ะทั้งคู่ก็ไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังนะคะเมื่อคุณกรค่ะได้คุกเข่าขอสาวลิต้าแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็โพสต์ภาพหวานๆนะคะลงบน Instagramส่วนตัวอีกด้วยด้านประวัติส่วนตัวของคุณกรณ์ณรงค์เดชนะคะเขาเกิดเมื่อวันที่5พฤษภาคมปีพ.ศ.2521จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจเอกการตลาดจากเว็บสเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากเรียนจบนะคะก็ออกมาทำงานธนาคารได้สักพักจึงรู้ว่าไม่ใช่งานที่ตัวเองถนัดและเขานะคะก็เลยตัดสินใจค่ะกลับไปเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจสาขาการตลาดที่ประเทศอังกฤษเมื่อเรียนจบแล้วนะคะก็เดินทางกลับมายังประเทศไทยค่ะเพื่อสานต่อธุรกิจของที่บ้านเริ่มจากการเข้าไปเรียนรู้บริหารงานด้านอสังหาริมทรัพย์อยู่5ปีพอธุรกิจนี้เริ่มเข้าที่นะคะก็กระโดดมาดูแลธุรกิจในวงการบันเทิงนั่นก็คือเวที KPN Awardหรือการประกวดร้องเพลงสยามกลการนั่นเองค่ะซึ่งครอบครัวของเขานะคะก็เป็นผู้ก่อตั้งแถมยังสร้างนักร้องที่มีชื่อเสียงมากมายนะคะหลายคนค่ะอย่างที่รู้จักกันนะคะก็อย่างที่ทราบค่ะก็คือคุณเบิร์ตธงชัยนะคะคุณปนัดดาเรืองวุฒินะคะคุณสิริพรอยู่ยอดนะคะแหมเรียกว่าเยอะค่ะและจากการที่คุณกรนะคะเข้ามาดูแลเวทีประกวดร้องเพลงนั่นเองค่ะจึงทำให้เขานั้นเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไปมากขึ้นนะคะแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยเวทีประกวดร้องเพลงของ KPN นั้นจะงดไปชั่วคราวนะคะแต่คุณกรนั้นก็ยังคงมุ่งมั่นดูแลธุรกิจด้านอื่นๆของครอบครัวอีกหลายอย่างค่ะรวมถึงธุรกิจนำเข้าอย่างนาฬิกาที่เขาชื่นชอบอีกด้วยโดยเขานะคะเคยให้สัมภาษณ์กับทีมงานค่ะถึงการรับมือในการทำงานในหลายๆธุรกิจว่าอันดับแรกของการทำทุกอย่างต้องทำสิ่งที่เรารักก่อนเพราะถ้าเราไม่รักเราจะไม่อินพอไม่อินก็ไม่อยากทำถ้าทำสิ่งที่รักเราจะทำด้วยใจส่วนตัวคิดว่าถ้าอะไรทำด้วยใจน่าจะประสบความสำเร็จเพราะว่าสนุกกับมันและนี่นะคะก็เป็นประวัติคร่าวๆของคุณกรณ์แล้วก็ทัศนคติในการทำงานของเขาค่ะแหมเรียกว่าเพอร์เฟคจริงๆนะคะสำหรับว่าที่เจ้าบ่าวของคุณสิริต้าเจนเซนค่ะก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดติดตามนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า